สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tip ครับผมได้จัดหาทีวีมา55นิ้วนะครับเดี๋ยวจะมาติดตั้งบนผนังคราวนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะพูดถึงการเจาะผนังแล้วก็การติดตั้งของใหญ่ๆอย่างนี้ขึ้นไปบนผนังนะครับการติดตั้งทีวีโดยเฉพาะทีวีจอใหญ่แบบนี้นะครับผมเราก็ต้องหาที่วางดีๆก่อนนะครับข้างหลังทีวีผมว่าทุกเจ้านะครับเราจะเห็นรูอยู่อย่างน้อย4รูนะครับเป็น1 2 3 4 4รูนี้เขาทำไว้เฉพาะสำหรับการเจาะยึดผนังเลยนะครับสำหรับรูนี้เราก็ต้องหาโบลต์ที่เหมาะๆนะครับผมซึ่งสำหรับชุดติดตั้งเนี่ยมันจะมาอยู่แล้วจุดสำคัญตรงนี้สำคัญมากนะครับก็คือว่าเราต้องวัดความลึกของรูก่อนกับตัวโบลต์นะครับผมให้เราลองขันเข้าไปดูก่อนและดูว่าเราขันได้สุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าเราขันสุดแล้วตัวโบลต์ของมันยังเลยขึ้นมาเป็นเซนเลยนะครับตรงนี้ระวังนะครับพลาดมาเยอะแล้วนะครับผมก็คือเราไม่ได้วัดความยาวของโบลต์ไว้ก่อนแล้วมีการขันอัดเข้าไปจนตัวโบลต์เนี่ยมันทะลุเข้าไปที่หน้าจอทีวีที่อยู่ข้างใต้นะครับผมทำให้ส่วนของจอแสดงผลมีปัญหานะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับในชุดเขาจะมีตัวนี้มาให้ด้วยนะครับผมตัวนี้เรียกว่าตัวสเปเซอร์นะครับหลักการทำงานของตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ขั้นระหว่างโบลต์นะครับผมกับรูเพราะฉะนั้นเหมือนกับทำรูให้มันลึกขึ้นนั่นแหละเราก็สามารถที่จะขันโบลต์เนี่ยได้แน่นตัวที่มันไม่ทะลุเข้าไปที่ส่วนของจอแสดงผลข้างล่างนะครับผมเพราะฉะนั้นการติดตั้งขายึดนะครับแล้วก็เอาตัวสเปเซอร์เอาไว้ข้างล่างตรงนี้นะครับขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งใช้ไขควงไฟฟ้านะครับเพราะว่าแรงบิดที่มันแรงเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำอันตรายกับพวกจอทีวีของเราได้นะครับสำหรับงานนี้เราใช้ไขควงมือแทนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราขันไปเนี่ยมันตึงหรือยังแล้วมันก็จะปลอดภัยกว่าสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งของสเปเซอร์นะครับก็คือว่ามันจะมีช่องว่างตรงนี้อย่างเช่นเรามีสาย USB หรือว่าสายอะไรเนี่ยเราก็ลอดผ่านข้างล่างได้นะครับผมแล้วก็มัดเป็นการเก็บสายไปในตัวสมมุตินะครับถ้าเกิดว่าในชุดไม่มีตัวสเปเซอร์เราก็หาไม้สักแผ่นหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะใช้แทนกันได้เหมือนกันลองไว้ข้างล่างแบบนี้คราวนี้เป็นส่วนของการยึดแผงยึดผนังอย่างนี้นะครับปกติแผงยึดผนังมันไม่ได้ตรงกลางทีวีเป๊ะๆนะครับมันก็จะค่อนลงมาทางด้านล่างนิดนึงหลักการง่ายๆเลยของการติดทีวีก็คือว่าเราให้ขอบบนของแผงนี้นะครับอยู่ที่ระดับสายตาพอดีแล้วก็เอาระดับน้ำมาจับนะครับโอเคเราก็ดูให้มันได้ระดับนะครับฟองอากาศอยู่ตรงกลางจากนั้นเราก็มาร์กจุดเอาไว้เลยครับผมแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้ทั้งหมด4จุดนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะทำการเจาะผนังนะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวนี้ด้วยนะครับผมตัวนี้ผมว่าเพื่อนๆบางคนเคยเห็นนะครับมันคือกระป๋องเก็บฝุ่นจากการเจาะอันนี้เป็นพวกพลาสติกแล้วตามในคู่มือเราจะใช้ดอกสว่านเบอร์10แต่ว่าให้เราเตรียมเบอร์4กับเบอร์ 6.5 ไว้ด้วยนะครับเอาไว้เจาะนำแล้วก็เอาพุกกับดอกสว่านมาวัดความยาวให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็พันเทปที่ความยาวเอาไว้นะครับแล้วเราจะเริ่มจากดอกสว่านเจาะปูนเบอร์4ก่อนเสมอนะครับเพื่อเป็นการเจาะนำเข้าไปมันก็เก็บฝุ่นได้นะครับผมแต่ว่าจุดหนึ่งที่ผมสังเกตก็คือว่าเวลาที่เราเจาะลงไปเนี่ยเราจะเสียความยาวดอกสว่านไปสักประมาณ2เซนนะครับผมสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเราจะมองไม่เห็นตรงจุดความลึกที่เรากำหนดเทปเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นความเห็นส่วนตัวนะครับผมว่าเอาเทปมาติดกับถุงอย่างเงี้ยมันก็ง่ายกว่านะครับโอเคแล้วก็เอาพุกใส่ลงไปเลยโอเคครับแล้วก็เจาะ4รูเรียบร้อยเวลาที่เราไขสกรูตรงจุดนี้เราอย่าไขแน่นเกินไปนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์เกลียวมันหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไขเนี่ยเราให้พอแน่นก็พอแล้วเราก็ตรวจสอบอีกทีนะครับนี่ก็กลางเป๊ะการยกแขวนเราต้องยก2คนนะครับเราแขวนตะขอข้างบนก่อนแล้วเราค่อยไปขันน็อตข้างล่างนะครับผมโอเคครับเราก็ติดตั้งขึ้นไปแล้วสำหรับทีวี55นิ้วนี้นะครับผมผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่หาวิธีการติดตั้งทีวีเครื่องใหญ่ๆเนี่ยขึ้นไปบนผนังนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ